ขอบคุณส้มแดงเหลืองยุติขัดแย้งนัดทานข้าวหวังบ้านเมืองเดินหน้าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่2กันยายนที่ผ่านมาที่ร้านแซ่บไร้ถนนบางกวยสายน้อยตำบลบางทองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายนพดลพรหมภาสิทธิ์ที่ปรึกษาศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.พร้อมกับภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันนัดรวมตัวกระชับมิตรเหลืองแดงเพื่อที่จะพบปะพูดคุยได้ฟังของคนเสื้อแดงนำโดยเคสามถุยสมบัติทองย้อยฝั่งของคนเสื้อเหลืองนำโดยป้าอายุทยาสิงห์ดำนายชินวัตรหรือว่าไบรท์จังกระจ่างกล่าวว่ามีความคิดว่าบ้านเมืองเราบอบช้ำมานานมากแล้วจมอยู่กับความขัดแย้งระหว่างแดงกับเหลืองบางคนไม่ถูกกันทะเลาะกันขัดแย้งกันมาโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีก็เลยมีความเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีหลายพรรคมารวมกันแล้วซึ่งก็เป็นพรรคที่มีความเห็นที่ต่างกันก็เลยอยากจะเชิญชวนทั้งพี่เสื้อแดงพี่ป้าน้าอาเสื้อเหลืองหรือว่าคนที่มีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันแม้กระทั่งพี่น้องที่เคยเป็น3นิ้วมานั่งพูดคุยกันเราความประสงค์อยากจะให้บ้านเมืองของเรานั้นเดินหน้าต่อไปป้าอยุธยาคนเสื้อเหลืองเขากล่าวไว้ว่าตนก็รู้สึกว่าดีใจจากเดิมเคยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาหลายปีวันนี้อะไรเบาลงมาเหมือนว่ายกภูเขาออกจากอกจะได้กลับมาปองดองรักกันหลังจากเจอสีส้มก็ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้แดงเหลืองกลับมาจับมือกันเพื่อที่จะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปยอมรับว่าเราเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่ก็วันนี้ก็มีคนที่นำเสนอความปองดองสามัคคีให้กับสังคมดังนั้นคนไทยก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเข้ากลุ่มที่ขัดแย้งและส่งต่อให้กับลูกหลานหรือว่ามาอยู่กับกลุ่มคนที่สร้างความสามัคคีปองดองให้กับประเทศแต่ถ้าหากจะมีคนบอกว่าไม่เอาด้วยก็ขออยู่บนความขัดแย้งเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราเปิดใจแล้วแต่สีส้มจะเปิดหรือไม่